นายชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือสวทเปิดเผยว่าคุณหญิงวิมนลสิริภัยบูร์เจ้าของนามปากกาธรมยันตีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2555ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่13กันยายนเวลาประมาณ10โมงเช้าโดยถึงแก่กรรมขนาดนั่งสมาธิที่ร้านนาเทวาลัยตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่สิริรวมอายุ8 4ปี ในส่วนกําหนดการบําเพ็ญกุศลศพการสวดพระอภิธรรมศพอยู่ระหว่างทายาทกําหนดวันเวลาสถานที่และทางสวทจะดําเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปนอกจากนี้สวทในฐานะหน่วยงานที่ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณาชนเมือเ่อศิลปินเสียชีวิตอย่างให้การช่วยเหลือด้านต่างๆด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเอสียชีวิตเพื่อร่วมบําเพ็ญกุศลจํานวน20,000บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทําหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่ จ่ายจริงไม่เกิน150,000บาทสำหรับประวัติของคุณญิงวิมลสิริภัยบูรณ์เกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2479เป็นนักเขียนนวนิยายยอดนิยมมีชื่อเสียงโด่งดังใช้นาปากกาธมยันตีลักษณะวดีรสลาเรนและกนกเลขาต่อมาได้สร้างนามปากกาอีก3นามปากกาคือมายาวดีทยุมณีและราตรีมณี ทั้งนี้ในจํานวนนามปากกาต่างๆดังกล่าวธอมายันตีเป็นนามปากกาที่มีผู้รู้จักมากที่สุดคุณหญิงวิมลได้สร้างสรรค์ผลงานซึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักเฉพาะในหมู่นักอ่านคนไทยเท่านั้นมีนวนิยายหลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเช่นคู่การแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นพิศวัสแปลเป็นภาษาอังกฤษและบทประพันธ์จํานวนมากถูกนําไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ละครเวทีและภาพ,พยนตร์นวนิยายของธอมยันตีมีพลังทางวรรณศิลป์อย่างสูง สามารถน้มน้าวอารมณ์ของผู้อ่านให้เพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องตัวละครมีชีวิตชีวาปลูกฝังความคิดเรื่องความกระตันยู ความเคารพกฎระเบียบความเสียสละความรักชาติรักแผ่นดินยึดมั่นในความดีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การมุ่งสร้างบุญละบาปความเป็นผู้หญิงที่แกร่งอดทนความเชื่อและเคารพตนเองสร้างสารรค์ด้วยภาษาที่กินใจและรสวรรณศิลป์ที่ตรึงอารมณ์อย่างหาใครเปรียบได้ยากในวรรณยายของธมยันตตีจึงไม่เพียงให้ความบันเทิงใจแต่กระตุ้นสำนึกและจิตวิญญาณอีกด้วยค่ะ